สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์เกาะพยัคฆ์ขาวมีขนาดใหญ่มากแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุงระดับต่ำเองก็ยังต้องใช้เวลาในการบินข้ามเกาะนี้อย่างน้อยครึ่งเดือนจริงๆแล้วเกาะนี้ก็ไม่ได้ต่างจากทวีปเล็กๆ เลยเกาะนี้มีเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของหมู่เกาะมังกรขาวนั่นคือเมืองพยัคฆ์ขาวซึ่งมีเมืองเล็กๆอยู่ด้วยอีก30เมืองภูมิประเทศของเกาะนั้นก็ซับซ้อนมากและส่วนใหญ่มักจะเป็นทิวเขาที่สูงตระหง่านหรือเป็นหุบเหวลึกเกาะนี้ยังตั้งอยู่บนด้านใต้สุดของหมู่เกาะมังกรขาวและอยู่ติดกับหมู่เกาะมังกรฟ้านั่นทำให้สถานที่นี้เจริญรุ่งเรืองมากผู้คนจากหมู่เกาะมังกรฟ้าต้องใช้เส้นทางนี้เพื่อเข้าไปยังหมู่เกาะมังกรขาวดังนั้นมันจึงมีจนมากมายในเกาะพยัคฆ์ขาวซึ่งมีอย่างน้อยๆก็ 3-400 กลุ่มและโจรภูเขาเหล่านี้ก็มีสมาชิกอย่างน้อย100คนกลุ่มที่มีสมาชิกเพียงไม่กี่สิบหรือไม่กี่ร้อยนั้นไม่ถูกนับรวมโจรภูเขาซ่อนตัวอยู่ในภูเขามากมายไม่ว่าจะบ่มเพาะพลังล่าสัตว์หรือซุ่มโจมตียิ่งไปกว่านั้นคือจอมยุทธทั่วไปจะหาพวกมันไม่เจอและหากพวกเขาเหล่านั้นประมาทพวกเขาก็จะถูกเหล่าโจรภูเขาเล่นงานและสังหารได้ทุกเมืองในเผ่าเทพประทานขายสิ่งประดิษฐ์ลึกลับชนิดหนึ่งที่เรียกว่าศิลาลวงตาและเมื่อมีศิลาลวงตานี้พวกเขาก็จะตั้งเขตมายาได้ทุกที่มันดูเหมือนว่าจะถูกทั้ง13ตระกูลสร้างขึ้นมาไว้ใช้กับจอมยุทธที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะอาศัยอยู่ในเมืองและกลุ่มโจรภูเขาเกือบทั้งหมดมีศิลาลวงตาที่มีความแข็งแกร่งแตกต่างกันไปปกติแล้วพวกเขาจะซ่อนตัวอยู่ตามภูเขาหรือภูมิประเทศพิเศษพวกเขาจะเผยเขี้ยวเล็บออกมาก็ต่อเมื่อมีคนผ่านมาเท่านั้นอย่างเช่นเวลานี้เจียงอี้และคนอื่นๆไม่ได้บินบนท้องฟ้าเพราะมันจะสะดุดตาเกินไปและพวกเขาก็จะตายเร็วขึ้นอีกหลังจากที่วิ่งบนเกาะเป็นเวลา2ชั่วโมงคนนับพันก็พุ่งออกมาจากภูเขาทันทีที่พวกเขาผ่านหุบเขามาและโจมตีทันทีโดยไม่พูดอะไรออกมาเลยแม้แต่คำเดียวหุบเขานี้เล็กมากและเจียงอี้ก็ตรวจสอบและไม่พบสิ่งใดผิดปกติดังนั้นเขาจึงไม่ได้สนใจเลยใครจะไปคาดคิดว่าจะมีจอมยุทธมากมายพุ่งออกมากันถ้าเจียงอี้โบกมือของเขาและคนทั้ง105คนก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับแผ่กลิ่นอายและเปิดใช้งานโล่ศักดิ์สิทธิ์ขณะที่สาดเทการโจมตีที่หลากหลายออกมากลุ่มแข็งแกร่งถอยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนเยอะมากรีบหนีเร็วบ้าเอ้ยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนพวกนี้ซ่อนกลิ่นอายตัวเองเอาไว้หลังจากที่เข้าสู่เกาะพยัคฆ์ขาวแล้วเจียงอี้ก็ให้ทุกคนลดความเร็วและปิดกลิ่นอายของตัวเองจึงทำให้ยากต่อการตัดสินถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงจากระยะไกลเมื่อใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์เหล่าโจรในหุบเขานั้นก็ไม่ได้แย่นักและโดยพื้นฐานแล้วเป็นพวกขอบเขตจินกางและมีขอบเขตเทียนจุนกว่า20คนแต่ไม่มีขอบเขตเทียนจุนระดับกลางแม้แต่คนเดียวเมื่ออย่างตรงและคนอื่นๆแผ่กลิ่นอายของพวกเขาออกมาทุกคนต่างพากันตกใจและรีบหนีไปทั่วทุกสารทิศอย่างร้อนรนอย่างตรงหนิวเติงและคนอื่นๆไม่ได้สนใจอะไรมากนักเมื่อโจรภูเขาเหล่านี้กล้ามาขวางทางพวกเขาพวกเขาจึงสังหารโจรเหล่านั้นอย่างพอใจก่อนผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนกว่าร้อยคนปลดปล่อยการโจมตีรูปแบบเต๋าความสามารถพิเศษและสิ่งประดิษฐ์อันทรงพลังออกมาในช่วงเวลานั้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงและการระเบิดอย่างต่อเนื่องในขณะที่อากาศโดยรอบสั่นสะเทือนและเกิดหลุมจากการต่อสู้ไปหมดยอดเขาทั้ง3ที่อยู่ใกล้ๆหุบเขาเล็กๆเกือบพังทลายลงมากับพื้นเศษหินกระเด็นไปทั่วทุกสารทิศขณะที่ควันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าท่านใต้เท้าหยุดสังหารเราเถอะ
เรายอมแล้วเรายอมแล้วไว้ชีวิตเราด้วยท่านใต้เท้ามีคำวิงวอนมากมายร้องขอความเมตตาเสียงกรีดร้องที่น่าสังเวชเสียงโหยหวนที่ทรมานแต่อย่างตรงและคนอื่นๆไม่สนใจขณะที่ยังคงไล่สังหารพวกเขาอย่างไร้ปราณีจากโจรทั้งหมด 3-4 พันคนนอกจากคน 7-800 คนที่โชคดีหลบหนีไปได้ก่อนแล้วพวกเขาที่เหลือทั้งหมดก็ถูกสังหารจนสิ้นพื้นที่แถบนั้นเต็มไปด้วยซากศพอาวุธที่แตกเป็นเสี่ยงชุดเกราะและสิ่งประดิษฐ์มากมายเลือดได้ย้อมผืนดินนี้จนเป็นสีแดงและกลายเป็นสายน้ำเจียงอี้ยืนอยู่กลางอากาศตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยขณะที่ไม่มีอารมณ์ใดๆเผยบนใบหน้าของเขาไม่ได้สั่งให้หยุดโจมตีและถึงเจียงอี้จะไม่ใช่คนที่ชอบแข่งฆ่าใครแต่เมื่อกลุ่มโจรภูเขานี้กล้ามาขัดขวางพวกเขาก็ต้องพร้อมที่จะถูกสังหารการเดินทางไปยังเขาวายุทมินอาจมีการต่อสู้ที่ดุเดือดและมันจะเป็นการดีสำหรับทุกคนที่จะได้อุ่นเครื่องเตรียมพร้อมกันด้วยหยุดไล่ล่าเก็บกวาดสนามรบอย่างตรงแบ่งของที่ปล้นมาได้ให้ทุกคนเลยเมื่อเห็นหนึ่งในขอบเขตเทียนจุนพยายามไล่ตามไปเจียงอี้ก็ออกคำสั่งลงมาทุกคนรู้สึกยินดีในทันทีเมื่อได้ยินที่เจียงอี้พูดมันอาจมีแหวนอาวุธชุดเกราะและสิ่งประดิษฐ์มากมายที่ถูกทำลายไปแต่เมื่อนำของที่เหลือมารวมกันก็ยังถือว่ามหาศาลอยู่ดีหากทุกคนได้ส่วนแบ่งมันก็เหมือนได้โชคลาภเล็กๆน้อยเจียงอี้เองก็ใจกว้างมากและเขาไม่ได้ต้องการสิ่งใดเลยอย่างที่คาดไว้หลังจากที่รวบรวมของและเผาศพทั้งหมดแล้วพวกเขาก็พบว่ามีศิลาสวรรค์เกือบ1 ล้านก้อนและทุกคนก็ได้ส่วนแบ่งกันไปค่อนข้างมากออกเดินทางกันเถอะเจียงอี้โบกมือและให้ทุกคนบินในระดับต่ำคราวนี้เขาหลับตาลงและเข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาไม่สามารถตรวจสอบผู้คนในหุบเขาได้เลยแต่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์ของเขาจะเฉียบแหลมกว่ามากและมันจะช่วยให้เขาเจอผู้คนได้อย่างง่ายได้แม้แต่ความผันผวนของสภาพแวดล้อมเล็กน้อยเองก็ยังสัมผัสได้ทุกคนระวังคุณหลังจากที่บินไปได้1 ชั่วโมงเจียงอี้ก็ลืมตาขึ้นมาทันทีขณะที่เขามองไปยังหุบเขามืดด้านหน้าด้วยดวงตาที่เฉียบแหลมและพูดว่ามีคนอยู่ในหุบเขานั้นประมาณ 4-500 คนกลิ่นไอของพวกนั้นไม่ถือว่าทรงพลังและน่าจะมีขอบเขตเทียนจุน8 คนเตรียมตัวเอาไว้ด้วยขอรับอย่างตรงและคนอื่นๆเผยรอยยิ้มที่โหดร้ายออกมาขณะที่พวกเขาประกปิดกลิ่นไอและบินไปข้างๆหน้าอย่างช้าๆและตามที่คาดไว้เมื่อพวกเขาผ่านหุบเขาไปผู้คนหลายร้อยคนก็พุ่งขึ้นมาบนท้องฟ้าและปล่อยการโจมตีมายังพวกเจียงอี้ทุกคนเปิดใช้งานโล่ศักดิ์สิทธิ์ทันทีซึ่งส่องสว่างด้วยแสงสีทองไปครึ่งท้องฟ้าทุกคนหลบหลีกด้วยความเร็วสูงสุดขณะที่ปล่อยการโจมตีต่างๆออกมาผู้คนที่อยู่ด้านล่างต่างตกตะลึงเพราะตอนแรกกลิ่นอายของคนเหล่านี้ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนี้แต่พวกเขากลับกลายเป็นขอบเขตเทียนจุนกันหมดได้อย่างไรผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนกว่า100 คนที่มีพลังมหาศาลแกล้งทำเป็นจอมยุทธผู้อ่อนแอและหลอกเลิกพวกเขาให้ติดกับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหนีเมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนพวกเขาทั้งหมดก็มีท่าทีสิ้นหวังทันทีแต่พวกเขาก็ยังพยายามจะหลบหนีไปโชคร้ายที่มีขอบเขตเทียนจุนนับร้อยอยู่ที่นี่และหากพวกเขาปล่อยให้ศัตรูหนีไปได้ยอดฝีมือเหล่านี้ก็คงอยากจะฆ่าตัวตายเช่นกันการต่อสู้จบลงอย่างรวดเร็วและเจียงอี้ก็โบกมือและพูดว่าเก็บกวาดสนามรบและแบ่งของที่ได้จากศัตรูผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนต่างพากันร่าเริงและจิตใจที่หนักอึ้งของพวกเขาก็มีความสุขขึ้นมาก
ดูเหมือนว่าพวกเขาจะร่ำรวยขึ้นมากหากพวกเขาสังหารไปตลอดทางตั้งแต่การไปยังจุดหมายปลายทางและการกลับไปยังเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างแต่ในช่วงหลังๆพวกเขาก็ไม่ได้มีโชคมากนักเนื่องจากพวกเขาไม่เจอกลุ่มโจรอีกเลยไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทุกคนก็มาถึงบริเวณใกล้ๆเขายักษ์แล้วเทือกเขานั้นเต็มไปด้วยหินสีดำหุบเหวที่นับไม่ถ้วนและลมหนาวก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปใกล้พวกเขาก็รู้สึกได้ว่าเลือดของพวกเขาเย็นเยือกลงเพียงแค่มองจากระยะไกลเจียงอี้หรี่ตาของเขาลงและไม่ต้องการให้คนเหล่านี้เข้าไปในภูเขาเขาออกคำสั่งว่าทุกคนระวังตัวไว้และรอข้าสำรวจที่นั่นก่อนเจียงอี้ปล่อยยานศักดิ์สิทธิ์และสำรวจพื้นที่รัศมี1ล้านกิโลเมตรซึ่งใช้เวลาไปครึ่งวันจนท้องฟ้าใกล้มืดแล้วในที่สุดเขาก็ลืมตาอย่างหมดหนทางเขาสำรวจเทือกเขาวายุทมินบริเวณใกล้ๆแล้วแต่ไม่พบใครเลยแม้แต่คนเดียวเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเขตลวงตาอย่างตรงเขายืนขึ้นมาและตะโกนว่าข้าจะพาพวกเจ้าเข้าไปในสิ่งประดิษฐ์ห้วงมิติหลังจากที่พวกเจ้าเข้าไปในนั้นแล้วเตรียมพร้อมต่อสู้ทุกเมื่อและเมื่อจำเป็นข้าจะนำพวกเจ้าออกมาและเริ่มข้าได้ทันทีขอรับหัวหน้าเจียงอย่างตรงป้องกำปั้นและรับคำสั่งเจียงอี้สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมขณะที่ราชวังจักรพรรดิปรากฏขึ้นและเจียงอี้ก็นำทุกคนเข้าไปราชวังจักรพรรดินั้นใหญ่มากและแม้พวกเขาทั้งหมดเข้าไปแล้วพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกแออัดอะไรเนื่องจากเขาหาศัตรูไม่เจอเขาจึงต้องเสี่ยงเดินทางเข้าไปยังภูเขาเจียงอี้เข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์และพุ่งตรงไปยังเทือกเขาวายุทมินทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ